คุณมาที่นี่ได้ไงที่นี่เป็นที่ประจำของผมอ่ะยันพาไม่กวนก่อนกลัวคุณภูมิเข้าใจผิดเหรอคุณภูมิเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะคุณเพชรอยากมีเพื่อนนั่งคุยไหมล่ะคะความนั่งด้านมีปัญหาอยู่แล้วก็ดีต่อไปถ้าคุณเข้ามาเป็นน้องสะพ้ายผมเราจะมานั่งคุยกันสองต่อสองอย่างนี้มันก็คงไม่เหมาะบังเอิญจังเลยนะที่มาเจอกันที่นี่ค่ะไม่คิดว่าคุณเพชรจะยอมอยู่มาเที่ยวพอดีคุณพลอยอยากมาน่ะผมก็เลยมาเป็นเพื่อนจะให้มากับไอวิทย์สองคนมันก็คงดูไม่เหมาะคุณเพชรทำถูกแล้วค่ะผู้หญิงดีๆเขาไม่ทำแบบนี้กันหรอกค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้แย่นักหรอกนะยุคสมัยมันก็เปลี่ยนแล้วนะแล้วคุณภูมิรู้หรือเปล่าว่าคุณอยู่ที่นี่ไม่รู้หรอกค่ะความไม่จำเป็นต้องรายงานใครเลยตาถ้าอยากมาพักจริงๆงั้นก็พักผมจะนั่งเป็นเพื่อนคุณอีกตัวงั้นเรามาเล่นละครกันไหมเล่นละครเล่นละครว่าเราติดเกาะกันอยู่สองคนลืมทุกสิ่งลืมทุกคนบนโลกใบนี้ไปให้หมดเลยงั้นฟ้าจะลืมว่าคุณเพชรคือศิลาจุฑาเทพแล้วก็ลืมไปว่าเราเป็นเจ้านายลูกน้องกันฟ้าจะคิดว่าคุณเพชรเป็นเพื่อนฟ้าเป็นเพื่อนสนิทแบบแตงโมเลยใช่ไหมงั้นถ้าเราเป็นเพื่อนสนิทกันเราต้องพูดความจริงกันทุกอย่างนะเอางั้นได้เหรอคะขอถามฟ้าอีกหนึ่งคำถามได้ไหมวันนี้แตงโมพูดเก่งจังเลยนะคะแตงโมอยากถามว่าถ้าฟ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยมีอะไรไหมที่ฟ้าอยากกลับไปแก้ไขฟ้าอยากกลับไปตอนที่พ่อยังอยู่ตื่นเช้ามาก็ได้เจอหน้ากันทุกเช้าช่วงนั้นฟ้าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะเพราะว่าจะมีพ่อคอยปกป้องดูแลฟ้าเสมอไม่ต้องตัดสินใจอะไรแล้วก็ไม่ต้องฟังคำสั่งจากใครชีวิตที่มันขาดทางเสือเนี่ยมันคงลำบากมากเลยนะสำหรับคุณถ้าจิตใจแม่ฟ้าเข้มแข็งขึ้นทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นค่ะผมเห็นใจคุณนะฟ้าไม่ต้องเห็นใจฟ้าแล้วค่ะภาระที่คุณเพชรแบกก็หนักหนาเหมือนกันถึงฟ้าเพิ่งรู้จักคุณแต่ฟ้าก็สัมผัสได้คงมีแต่คุณนี่แหละที่เห็นใจผมฟ้ายังโชคดีอยู่มากค่ะอย่างน้อยก็ได้เจอคนดีๆแบบคุณเพชรได้ทำงานที่ตัวเองชอบได้เจอเพื่อนร่วมงานที่น่ารักการทำงานที่เจทีเหมือนเป็นหลุมหลบภัยให้ฟ้าเลยค่ะ
เหมือนครั้งแรกที่เราเจอกันคุณเพชรทำให้ฟ้ารู้สึกปลอดภัยเสมอแล้วคุณจะลาออกทำไมล่ะทำไมไม่อยู่ทำงานต่อแล้วพาคุณแม่ไปรักษาตัวมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกทำไมล่ะฟ้าคุณมีอะไรคุณบอกผมสิผมพร้อมช่วยคุณเสมอถึงไม่ใช่ผมแต่ผมก็เชื่อว่าคุณภูมิก็จะช่วยดูแลทุกอย่างเหมือนกันขอแค่คุณไม่ไปไหนไม่ได้หรอกแค่นี้ฟ้าก็รู้สึกละอายใจต่อคุณเพชรคุณเกินมากพอฟ้าไม่ต้องรู้สึกแบบนั้นเลยเพราะผมเต็มใจคุณภูมิก็เต็มใจคุณภูมิเป็นเพื่อนที่ดีของฟ้าฟ้าบอกว่าคิดกับคุณภูมิแค่เพื่อนเหรอแล้วคุณมาที่นี่ทำไมกับเขาสองต่อสองพ่อแม่ฟ้าอยากให้มาค่ะแค่นั้นเหรอแล้วคุณบอกผมได้ไหมว่าถ้าคุณไม่ได้รักคุณภูมิแล้วคุณรักใครคิดถึงคนที่สุดเลยฟ้าCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ